กราบสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องรัฐาชาแนลนะคะวันนี้รัฐาก็จะมาบริหารหน้ากันก่อนนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะพาไปชมตลาดกันนะคะเราจะไปดูปลานะคะอาหารทะเลนะคะของสดๆนะคะของกระบี่นะคะที่บ้านที่รัฐาอยู่นะคะที่ตลาดนะคะเดี๋ยวรัฐาก็จะพาไปชมนะคะก็พาไปเดินเลือกซื้อของทะเลกันนะคะก็จะเป็นของสดๆนะคะก็ตอนนี้ก็มาพูดคุยสนทนาก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะจะไม่สบายกันบ่อยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะที่กระบี่ก็เป็นไข้กันเยอะเลยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็คนใกล้เคียงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางภาคใต้ของเรานะคะฝนจะตกหนักนะคะแล้วก็แรงมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะและทุกจังหวัดนะคะถ้าเกิดมีฝนนะคะถ้ายังไงก็ช่วยกันป้องกันนะคะพกร่มนะคะเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะจะได้ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะดีๆนะคะก็รัฐาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาทักทายนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็มีภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เลยทำคลิปนะคะออกมาให้ชมกันนะคะก็เดี๋ยวรัฐาก็จะพาไปตลาดนะคะต้นกล้วยนะคะที่บ้านนะคะก็ตอนนี้ก็ดูความทะเลนของรัฐาไปก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรทำนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยนะคะไปที่ตลาดเลยค่ะนี่นะคะก็จะมาซื้อปลานะคะจะมาดูปลากันนะคะเอาไปให้แมวด้วยนะคะก็จะเลี้ยงแมวไว้2ตัวนะคะที่บ้านนะคะอันนี้ก็กำลังมีคนเลือกนะคะมีนายแมวจะจัดเลยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปดูนะคะก็ถ่ายไปดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มีไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของอิสลามนะคะหรือว่าจะเป็นตลาดของอิสลามทั้งหมดเลยนะคะก็มีจำหน่ายของแม่ค้าแผงปลานะคะเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะก็ไปดูเนื้อนะคะไปดูซิว่ามีอะไรมั้งก็เป็นปลาเค็มนะคะเป็นพวกปลาเค็มปลาย่างนะคะปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาเค็มนะคะอันนี้ก็เป็นปลาย่างปลาซาบะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นของเค็มนะคะเยอะแยะเลยค่ะมีเคยด้วยค่ะกะปิค่ะที่บ้านเราเรียกเคยนะคะหรือจักไม้ก็เคยทางภาคใต้เขาแปลว่ากะปินะคะอันนี้กุ้งค่ะอันนี้แล้วก็มาเดินแหลกกุ้งนะคะมาถือกุ้งกันนะคะอันนี้ก็พามาเดินชมก่อนนะคะอันนี้ก็ลูกเนี้ยนะคะลูกเนี้ยนะคะตอนนี้ออกแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวรัฐาจะส่งให้นะคะถ้าใครอยากกินนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งดอกผักบุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นผักนะคะผักสดมากเลยค่ะก็เป็นของบ้านๆนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็จะปลูกเองนะคะมาขายเองนะคะกำละ5บาทเองค่ะไม่แพงนะคะอันนี้กำละ5บาทนะคะทุกกำเลยนะคะก็จะมีแต่ของสดๆนะคะกำละ5บาท10บาทบ้างนะคะปลาป่นนะคะอันนั้นไว้ทำน้ำชุบนะคะส้มขามก็มีหัวขลานะคะเครื่องแกงต้มอะไรแบบนั้นนะคะ
อันนี้ก็เป็นตลาดยาวไปนู่นเลยค่ะอันนี้ก็มาค่ะมาดูปูค่ะมีปูนะคะอันนี้ก็เป็นปูค่ะอันนี้ก็มีไก่ด้วยนะคะไก่อันนี้ปูเนื้อปูก็มีปลานะคะปลามุงแบ่งขายเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะวางไว้เป็นถาดนะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะไก่บ้านกินเมื่อไหร่มันก็จะหลานไก่เนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นแผงปลาอ้อยนี่กับหัวอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะอันนี้ก็แผงละ50 บาทนะคะอันนี้ก็จานนะคะขายเป็นจานนะจานละ50 บาทเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นปลาตะมะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมนะคะวันนี้ณฐาก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ